คุณผู้ชมครับไปดูยุทธศาสตร์การวางกลยุทธ์ทางด้านเศรษฐกิจของจีนกันบ้างคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราได้ยินโครงการวันเบลวันโรดกันไปแล้วนะคะเขามีอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นการขยายต่อการเชื่อมโยงเรื่องของการค้าของจีนไปยังภูมิภาคอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือโครงการโพลาร์ซิลโรดนั่นเองเขาจะแผ่ขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจนะคะไปยังภูมิภาคอาร์กติกคือหวังใช้ประโยชน์ในเส้นทางห่างการเรือนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือใช้ทรัพยากรทางทะเลในขณะเดียวกันเนี่ยคือหลายประเทศทั่วโลกอาจจะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเขากำลังกังวลกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะน้ำแข็งในภูมิภาคอาร์กติกเนี่ยมันกำลังจะล้อมละลายแต่จีบอกว่านี่แหละมันคือโอกาสที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตเขาบอกว่าธรรมชาติกำลังจะเปิดเส้นทางทางการเรือให้เรามีโอกาสทำการค้าขายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จุดยุทธศาสตร์จุดนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจีนเล็งไปถึงว่าถ้ามีการขนส่งสินค้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะผ่านไปยังอาร์กติกแล้วก็เข้าสู่ยุโรปเนี่ยจะสามารถทำได้เร็วกว่าเส้นทางปกติก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะคะแล้วก็ไปสู่ทะเลอินเดียนะคะแล้วก็เข้าสู่ในโซนยุโรปค่ะ3เท่าจีนบอกว่าจะประหยัดงบประมาณไปได้มากน้อยแค่ไหนอยากให้ทุกประเทศเนี่ยจินตนาการดูแต่ก็มีข้อกังขาของชาติที่เขาครอบครองพื้นที่ในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหมือนกันแต่จะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมติดตามจากรายงานนี้กันค่ะสำนักข่าวนิเคอีรายงานว่าจีนหวังใช้ยุทธศาสตร์โพลาร์ซิลโรดขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปยังอาร์กติกโดยเล็งใช้ประโยชน์ในเส้นทางการค้าทางเรือและทรัพยากรในมหาสมุทรอาร์กติกตามแนวคิดที่จะเชื่อมโยงเข้ากับโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative ขณะที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งในทะเลอาร์กติกละลายตัวและอาจส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโดยรวมของโลกจีนกลับมองหาโอกาสจากวิกฤตนี้ที่ธรรมชาติได้เปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรเพราะเส้นทางจากเอเชียตะวันออกไปยังยุโรปถ้าใช้เส้นทางดังกล่าวจะใช้เวลาเร็วกว่าการเดินผ่านมหาสมุทรอินเดียกว่า3เท่าอาร์กติกอยู่ทางขั้วโลกเหนือซึ่งรอบๆ บริเวณนี้ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของประเทศแคนาดากรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนของเดนมาร์กรัสเซียอเลสกาของสหรัฐอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์อาร์กติกเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกไม่ใช่พื้นที่ที่แค่ล้อมรอบและประกอบด้วยน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้นแต่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นขุมทรัพย์แห่งทรัพยากรทางธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมารัสเซียดำเนินการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่เมืองยามานขณะเดียวกันอาร์กติกยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงโดยมีรายงานว่าจีนได้ตั้งสถานีเรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธระหว่างฐานทัพสหรัฐและรัสเซียเพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลเอกสาร The White Paper ของ Polar Silk Road ระบุว่าจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ใกล้กับพื้นที่ Arctic Circle หรือวงกลมลาติจูดที่อยู่เหนือสุดบนแผนที่โลกซึ่งมีส่วนแบ่งในด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคนี้ซึ่งจีนเป็นประเทศหลักที่มีการบริโภคสินค้าประเภทพลังงานมากที่สุดดังนั้นการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือทางทะเลที่จะนำไปสู่การค้นพบแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติจึงกลายเป็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนอกจากนั้นเอกสารดังกล่าวยังชี้ว่าจีนพยายามมีส่วนร่วมในพื้นที่อาร์กติกอย่างมากเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองโดยมีการส่งเสริมบริษัทเอกชนให้เข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการค้าบนเส้นทางการเดินเรือในมหาสมุทรอาร์กติกเช่นเดียวกับการขุดเจาะและผลิตน้ำมันก๊าซและเหมืองแร่ทั้งนี้นายของสวนโยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเผยว่าจีนพยายามคลายความกังวลต่อชาวโลกถึงกรณีดังกล่าวโดยกล่าวว่าไม่มีประเด็นซ่อนเร้นเพื่อจะทำการปล้นทรัพยากรธรรมชาติหรือทำลายสิ่งแวดล้อมในอาร์กติกแต่อย่างใดและยืนยันว่ารัฐบาลจีนเคารพอธิปไตยของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาร์กติกอย่างไรก็ตามจีนพร้อมจะมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบร่วมกันในพื้นที่นี้เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีสนธิสัญญาใดที่ทำร่วมกันด้านผลประโยชน์ในอาร์กติกทีมข่าวอาเซียน TNN ช่อง16รายงาน